สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมว่าตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐสภานั้นก็มีมติในการโหวตไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ทางผมและก็ประชาชนนะครับ 135,247 รายชื่อยื่นเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่1 นะครับในฐานะหนึ่งในคนสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแน่นอนเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับแต่ว่าไม่ได้น่าผิดหวังในฐานะที่ว่าผมเป็นคนเสนอนะครับแต่มันน่าผิดหวังตรงที่ว่าข้อเสนอของเรานั้นมันกลับไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัตินะครับในสังคมอย่างที่ผมย้ำไว้ในการอภิปรายเมื่อวานตลอดทั้งวันนะครับข้อเสนอของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่สุดโต่งไม่ได้เป็นอะไรที่พยายามจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบนะครับเราเพียงแต่ต้องการจะสร้างระบบการเมืองที่ควรจะเป็นนะครับคำว่าควรเนี่ยมันก็สะกดคอควายวอแหวนรอเรือใช่ไหมครับซึ่งระบบที่ควรจะเป็นที่เราพูดถึงคืออะไรครับคอควายคือการพยายามจะคืนศักดิ์ศรีให้กับสถาบันทางการเมืองครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจะเสื่อมศรัทธากับกลไกของรัฐสภาเริ่มจะเสื่อมศรัทธากับสถาบันทางการเมืองต่างๆที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับและความหวังของเขาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเราก็คาดหวังว่าข้อเสนอของเราเนี่ยจะเป็นการปรับกลไกของรัฐสภาให้มาเป็นสภาเดียวปรับที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระให้มีความเป็นกลางมากขึ้นเพื่อจะคืนศักดิ์ศรีให้กับสถาบันทางการเมืองเหล่านี้แล้วก็ให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในสังคมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวอแหวนเนี่ยมันมาจากคำว่าไว้ใจครับซึ่งร่างของเราเนี่ยก็เป็นร่างที่ถูกคิดค้นบนพื้นฐานการพยายามจะสร้างระบบการเมืองที่ไว้ใจประชาชนนะครับให้เขามี1สิทธิ์1เสียงในการจะกำหนดอนาคตของตัวเองไว้ใจว่าถ้าเขาอยากจะเห็นนโยบายแบบไหนก็ให้เขามีอิสระมีเสรีภาพในการจะเลือกจากนโยบายที่พรรคการเมืองนำเสนอในแต่ละครั้งในสนามเลือกตั้งมากกว่ามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มาครอบงำไว้นะครับและถ้าพรรคการเมืองไหนไม่ดำเนินการตามนโยบายที่สัญญาไว้นะครับก็เราไว้ใจครับให้ประชาชนนั้นเป็นคนลงโทษพรรคการเมืองเหล่านั้นส่วนตัวรอเรือครับมันมาจากคำว่าระบบที่เป็นกลางครับระบบที่เป็นกลางที่ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีความคิดทางการเมืองแบบไหนก็มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่าเทียมกันในสนามเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมนะครับเป็นระบบที่เป็นกลางที่ทุกพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะมีอุดมการทางการเมืองฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาก็สามารถแข่งขันกันได้บนกติกาที่เป็นกลางและเป็นธรรมนะครับแล้วก็ระบบที่เป็นกลางที่ทุกรัฐบาลครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนั้นก็จะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระที่เป็นกลางจริงนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับที่สิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอตลอดวันที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้ถูกรับหลักการไว้สำหรับการพิจารณาเพิ่มเติมในรัฐสภานะครับผมก็ขอในฐานะผู้ริเริ่มกฎหมายนะครับในฐานะหนึ่งในผู้ริเริ่มกฎหมายก็จะขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการขอบคุณหลายส่วนนะครับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณนะครับสมาชิกรัฐสภาหลายท่านนะครับที่ก็โหวตรับหลักการของเราไปนะครับต้องขอบคุณสมาชิกรัฐสภาบางท่านที่ถึงแม้อาจจะไม่ได้โหวตรับหลักการของเรานะครับแต่ก็มีการอภิปรายถึงเนื้อหานะครับแล้วก็แสดงความเห็นตลอดการอภิปรายเมื่อวานที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับผมต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกคนนะครับที่อดหลับอดนอนในการทำให้เมื่อวานนั้นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็อำนวยความสะดวกในการที่ประชาชนสามารถยื่นเสนอร่างแก้ไขกฎหมายได้นะครับแล้วก็ท้ายสุดครับผมต้องขอบคุณและก็ต้องขอโทษจากใจจริงนะครับกับประชาชน 130,000 กว่าคนนะครับที่มาร่วมเดินทางกับเราแล้วก็ประชาชนอีกหลายคนที่อาจจะติดตามการอภิปรายแล้วก็คาดหวังหรือว่าหวังอยากจะให้ร่างของเรานั้นผ่านการพิจารณาในวาระที่1เมื่อวานนะครับทางเราก็พยายามจะใช้เวลา3ชั่วโมงของเราอย่างเต็มที่นะครับในการพยายามจะโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภาให้มาเห็นชอบกับเรานะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าครับว่าภารกิจนั้นยังไม่ได้สำเร็จในเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเราเชื่อว่าถ้าเรามีรัฐธรรมนูญที่มีที่มากระบวนการและเนื้อหาที่ไม่ชอบธรรมเช่นนี้นะครับมันไม่สามารถจะแก้วิกฤตทางการเมืองได้นะครับผ่านมาเกือบจะ3ปีแล้วครับตั้งแต่มีการเลือกตั้งปี62นะครับมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด3รอบหรือเปรียบเสมือน3ยกร่างแก้ไขฉบับเดียวที่ผ่านนะครับเป็นการแก้ไขแค่ระบบเลือกตั้งนะซึ่งไม่ใช่เป็นสาระสำคัญของปัญหาของรัฐธรรมนูญ60ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจนี่แหละครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พลเอกประยุทธ์ประกาศไว้ว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนี่แหละครับคือเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคนั้นกล่าวไว้ตอนเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นเงื่อนไขในการจะเข้ามาร่วมบริหารประเทศกันแล้วก็จะมาแก้รัฐธรรมนูญผมก็หวังว่าคงจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดก็ตามที่ไม่แตะเรื่องวุฒิสภาไม่แตะเรื่องกลไกสืบทอดอำนาจมันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองและปัจจุบันได้จริงนะครับส่วนอนาคตจะมีเส้นทางอะไรบ้างสำหรับประชาชนในการผลักดันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะให้อาจารย์ปิยบุตรนำเสนอเพิ่มเติมครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ
ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีความพยายามจะเพิ่มเสริมเติมแต่งเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นถอดถอนนะครับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองได้เราไปไกลมากขึ้นครับรัฐธรรมนูญ50เขียนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้และรัฐธรรมนูญ60ก็ยังคงยืนยันเรื่องเหล่านี้เอาไว้ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 50,000 คนขึ้นไปมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้บทบัญญัติแบบนี้นี่คือความก้าวหน้าของประเทศไทยหลายประเทศไม่ได้เขียนขนาดนี้นะครับประเทศไทยก้าวหน้าในส่วนนี้เขียนลงไปแต่ความก้าวหน้าที่ปรากฏอยู่ในลายลักษณ์อักษรนั้นจะเกิดขึ้นจริงได้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกรัฐสภาหรือสถาบันการเมืองในระบบประกอบกันด้วยครับแต่เราพบเห็นครับตั้งแต่สมัยใช้รัฐธรรมนูญ40มาน้อยมากครับที่ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อกันจะผ่านไปได้หรือถ้าผ่านไปเนื้อหาสาระก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเท่าที่ผมจำความได้น่าจะมีเพียงกฎหมายฉบับเดียวนั่นก็คือพระราชบัญญัติป่าชุมชนในส่วนของการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่เคยมีเลยครับที่รัฐสภาจะลงมติรับหลักการไม่เคยได้ผ่านเข้าไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการไม่เคยได้ผ่านไปถึงวาระที่3เลยครับเราคาดหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพอพิจารณาถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนข้างนอกสภาแล้วเราก็หวังใจว่าสมาชิกรัฐสภาจะเงี่ยหูฟังเสียงกล่นร้องที่อยู่ข้างนอกสภาดังๆบ้างแต่แล้ววันนี้ผลการลงมติก็เป็นที่ชัดเจนครับว่าสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เสียงข้างมากยังไม่ยินยอมเปิดประตูให้กับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มาจากการเข้าชื่อของพี่น้องประชาชนยังไม่ยอมให้ผ่านไปในวาระที่1พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับกระบวนการที่ผมพูดมาเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสร้างประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นมาครับเพราะประชาธิปไตยแบบผู้แทนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดเรามีโอกาสที่ผู้แทนของประชาชนอาจจะไม่ทำตามเจตจำนงความต้องการของประชาชนก็ได้เราอาจจะมีโอกาสที่ผู้แทนของประชาชนบิดผันบิดเบือนเจตจำนงของประชาชนก็ได้นี่จึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงต้องมีระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนระบบการให้เข้ามามีโอกาสใช้อำนาจโดยตรงของประชาชนมากขึ้นมากขึ้นแต่วันนี้ช่องทางเหล่านี้ก็ถูกปิดลงไปอีกแล้วครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เข้าชื่อกับเรา 135,247 คนนั้นรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนร่างเหล่านี้แต่อาจจะไม่ได้ทันได้ลงชื่อพี่น้องประชาชนที่ฟังการอภิปราย16ชั่วโมงผ่านการถ่ายทอดสดเมื่อวานอย่าเพิ่งสิ้นหวังครับพวกเรายังมีลมหายใจพวกเรายังมีความคิดพวกเรายังมีกำลังที่จะรณรงค์ต่อไปทุกท่านก็ย่อมทราบดีอยู่แล้วครับว่าเมื่อรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำได้ยากอย่างยิ่งแต่ถ้าหากเราไม่เคลื่อนไหวไม่รณรงค์ไม่ผลักดันต่อไปพวกเขาก็จะอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เขาออกแบบมาได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดกาลจึงเป็นภารกิจของพวกเราประชาชนครับประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัวจริงเสียงจริงจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ผลักดันเรื่องนี้ต่อไปครับแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะล้มเหลวแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ตามต้องลุกขึ้นยืนกันขึ้นมาใหม่ครับแล้วต่อสู้ผลักดันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้สำเร็จให้จงได้ในส่วนของระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนนั้นในเมื่อประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมถูกปิดประตูไปในครั้งนี้ผมคาดหวังอย่างยิ่งครับว่าระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนจะทำงานตรงนี้ต่อนั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญของพวกเราแม้จะเห็นด้วยไม่หมดหรือจะเห็นด้วยทั้งหมดก็ตามท่านมีโอกาสครับท่านมีโอกาสแม้วันนี้ท่านยังเป็นเสียงข้างน้อยในสภา
แต่อีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีเราก็คงจะมีการเลือกตั้งส.ส.ตามมาผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนแนวคิดของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะนำไปออกแบบเป็นนโยบายและรณรงค์ผ่านการหาเสียงการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงแล้วพวกเราประชาชนที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแบบนี้ก็จะได้ตัดสินใจลงคะแนนเลือกพวกท่านกลับเข้ามาเป็นส.ส.ได้เข้ามาเป็นเสียงข้างมากแล้วจะมาช่วยกันแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จให้จงได้ต่อไปครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนซักถามได้ครับเชิญครับก็ยังคงต้องกลับไปนั่งพิจารณากันนะครับก็ในอุ่นกลุ่มองค์กรต่างๆที่เราร่วมมือกันยังไม่ได้พูดคุยกันเพราะว่าวันนี้เพิ่งเห็นมติครั้งแรกนะฮะก็เดี๋ยวคงถ้าหากคิดกันตกผลึกเรียบร้อยจะผลักดันเรื่องใดต่อไปนะครับหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็จะแจ้งนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบครับผมประเมินไม่ได้ครับผมประเมินไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ผู้กำกับผมไม่ใช่คนตัดสินผมไม่ใช่คนควบคุมต่างๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าสังคมและแม้กระทั่งสมาชิกรัฐสภาก็คงคาดได้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าหลายเรื่องมันก็เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนหลายเรื่องการชุมนุมเนี่ยเขาก็เรียกร้องเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญจนถึงวันนี้ผ่านมาหลายปีแล้วสำเร็จไปได้หรือไม่อย่างไรพี่น้องประชาชนคงเห็นได้เราแก้ได้แค่เพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบระบบเลือกตั้งเท่านั้นครับมีท่านอื่นอีกไหมครับถ้าบอกว่าการเลือกตั้งเมื่อระบบเราแก้ไขทั้งหมดไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจะแก้แต่เราแก้ได้แค่เรื่องของระบบเลือกตั้งเราคาดหวังว่าการเลือกตั้งทางหน้าที่พรรคที่แลนด์สไลด์อาจจะเป็นพรรคฝ่ายก็อย่างที่ผมเรียนนะครับในเมื่อประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมถูกปิดตัวลงก็ต้องไปฝากความหวังกับประชาธิปไตยแบบผู้แทนเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งคงใกล้จะเกิดขึ้นอีกไม่ช้าไม่นานนะครับก็หวังว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนแนวคิดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะนำไปผลักดันเป็นนโยบายและรณรงค์หาเสียงต่อไปประชาชนที่สนับสนุนร่างนี้จะได้ตัดสินใจในการลงคะแนนได้ครับอาจารย์มองไหมคะว่าที่อาจารย์บอกว่าตั้งแต่ปี40มันยังไม่สามารถแก้ได้เลยในเรื่องของสิทธิของประชาชนหลายพรรคการเมืองก็อยู่มาแบบปี40หลายพรรคการเมืองก็ได้คุณประโยชน์จากมันปี40อาจารย์มองว่าทั้งหมดเป็นแค่เกมการเมืองที่เอาตัวรอดไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ประคองสังคมไปอยู่ไม่นานผมไม่คิดเช่นนั้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต่างช่วงต่างเวลากันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีความหวังอยู่เสมอนั่นก็คือพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ต้องลงเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาหูของเขาทั้งสองข้างจะต้องฟังประชาชนตลอดครับดังนั้นนักการเมืองที่ลงเลือกตั้งเนี่ยจะมีการตอบรับตอบสนองปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับตามความต้องการของพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วครับเสริมคำถามจากพี่สื่อมวลชนเมื่อสักครู่นะครับผมไม่อยากให้เราติดกับดักนะครับวาทกรรมที่ถูกใช้ในการอภิปรายเมื่อวานว่าร่างของเรานั้นไม่ผ่านเพราะว่าเป็นร่างที่สุดโต่งไปนะครับอย่างที่ต้องยืนยันว่าร่างของเราก็เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้สุดโต่งแต่เป็นอะไรที่ปกติมากในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นรัฐเดียวแล้วก็เป็นระบบรัฐสภานะครับแต่ว่าถ้าผมนั่งฟังสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านที่พยายามจะสื่อสารออกมาให้กับพี่น้องประชาชนในการอภิปรายว่าเนี่ยทำไมคุณไม่เสนอข้อเสนออื่นล่ะที่มันไม่สุดตรงขนาดนี้ทำไมแทนที่จะมายกเลิกสวแค่ตัดอำนาจเลือกนายกได้ไหมปรับที่มาปรับรูปแบบบางอย่างผมต้องเรียนตามตรงนะครับว่าผมก็ทำกันบ้านผมก็ไปเช็คว่าสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านที่อภิปรายแบบนี้เคยโหวตอย่างไรบ้างกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็ค้นพบครับว่าทุกท่านที่อภิปรายแบบนี้ตอนที่มีการเสนอแค่ตัดอำนาจสวเลือกนายกซึ่งเป็นข้อเสนอขั้นพื้นฐานที่สุดท่านก็ไม่ได้โหวตรับอยู่ดีนะครับเพราะผมไม่อยากให้สังคมมองการปัดตกครั้งนี้ว่ามันเป็นเพราะว่าข้อเสนอเรามันไปไกลเกินไปหรือสุดตรงเกินไปเหมือนกับที่สมาชิกผู้พาบางคนพยายามจะทำให้เราเข้าใจผิดเช่นนั้นครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ